แม่น้ำระยองเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดระยองนะคะแล้วก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดด้วยค่ะชวนคุณผู้ชมจินตนาการไปด้วยกันนะคะถ้ามองจากมุมสูงลงมาแม่น้ำสายกว้างค่ะจะไปบรรจบกันก่อนที่จะออกปากอ่าวหรือว่าลงทะเลนะคะริมสองข้างทางจะเต็มไปด้วยชุมชนริมน้ำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ป่าชายเลนค่ะซึ่งมีหลายคนนะคะกลุ่มอนุรักษ์ที่รวมตัวกันพยายามจะอนุรักษ์แล้วก็รักษาแม่น้ำระยองเอาไว้แต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายหลายอย่างค่ะหนึ่งในกลุ่มอนุรักษ์นะคะก็คือคนรุ่นใหม่ที่เขาจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำหรือที่เรียกในนามว่าไปปึ๊กเป้านะคะพวกเขาเนี่ยพาเยาวชนพาคนรุ่นใหม่แล้วก็หลายคนที่สนใจเข้าไปเรียนรู้วิถีชุมชนของชาวประมงในจังหวัดระยองค่ะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจชวนไปดูกันค่ะไปปึกเป้าชื่อทริปและชื่อคณะนำท่องเที่ยวน้องใหม่ที่ย่อมาจากคำว่าไปบ้านก้นตึกกันไหมอยากไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าชวนไปเรียนรู้วิถีชีวิตและบรรยากาศของชุมชนก้นตึกกันค่ะในสมัยก่อนชุมชนก้นปึกชาวบ้านเรียกกันว่าปากปึกค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลแต่ต่อมาแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลนะคะปากแม่น้ำจึงถูกทรายทับถมและปิดกั้นทางด้านตะวันออกเนื่องจากภัยพิบัติมรสุมจึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นชุมชนบ้านก้นปึกค่ะบ้านก้นปึกเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำประมงตกหมึกหาปลาดักกุ้งและเลี้ยงหอยค่ะชาวบ้านเล่าว่าเมื่อก่อนมักใช้เรือขนาดใหญ่ออกไปล่าสัตว์ทะเลแต่หลังจากที่มีการแก้ไขปัญหาการประมงไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ IUU Fishing ของประเทศไทยกระทั่งสหภาพยุโรปพิจารณาปลดใบเหลืองให้สามารถกลับมารองรับและส่งเสริมสินค้าประมงส่งออกของไทยได้ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐอาจเป็นข้อดีแต่นั่นก็ทำให้เรือประมงขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยไม่ผ่านเงื่อนไขทางกฎหมายที่รัดกุมขึ้นนำมาสู่บรรยากาศการทำประมงที่ซบเซาเรือประมงถูกลอยลำอย่างไร้ความหมายจนพวกเขาเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าสุสานเรือประมงนี่คือจุดแรกที่พามาเที่ยวชมค่ะพื้นที่สี่แพร่งที่ตัดผ่านระหว่างแม่น้ำระยองก่อนถึงปากน้ำระยองมีสะพานสำคัญคือสะพานเทศบาล8หรือสะพานก้นปึกค่ะเป็นที่รู้กันว่าถ้ามาถึงสะพานนี้แล้วก็จะเจอชุมชนอยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งบริเวณนี้เองค่ะหากช่วงน้ำลงจะสามารถเดินบนหาดและทำกิจกรรมงมหอยอีนี้กันได้แต่วันนี้น้ำขึ้นหมดสิทธิ์เลยค่ะWalking Tour กันต่อนะคะขึ้นบกกันบ้างไปดูธุรกิจแล่ปลากันสักหน่อยงานนี้ลูกทัวร์จะได้มีส่วนร่วมในการทดลองแล่ปลาด้วยตัวเองค่ะปลาข้างเหลืองตัวเล็กๆนี้ถูกส่งต่อมาจากประมงอีกทอดหนึ่งลักษณะคล้ายกับปลาทูค่ะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเด่นชัดนะคะถ้าขายช่างกิโลอาจจะได้ราคาไม่มากแต่เอามาแล่ให้เหลือชิ้นเนื้อบางๆเป็นโอกาสที่จะส่งร้านอาหารได้ราคาดีกว่าค่ะโดยปลาข้างเหลือง1กิโลกรัมราคาจะอยู่ที่ประมาณ45บาทแต่เมื่อนำขึ้นมาแล่เนื้อออกมาราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ120บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวป้าเขียวเจ้าของธุรกิจได้ถ่ายทอดทักษะการแล่ปลาให้กับเราค่ะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะต้องใจเย็นกะให้ถูกเล็งให้พอดีก็จะได้เนื้อปลาแล่ชิ้นสวยๆสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกันนี้เรายังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่เขายังหวังค่ะว่าธุรกิจประมงจะกลับมาฟื้นตัวคึกคักเหมือนเมื่อก่อนอย่างไรก็ตามการสร้างรายได้ทางใหม่จากการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ช่วยให้ชาวบ้านมีช่องทางทำกินเพิ่มเติมลองไปฟังเสียงผู้นำทัวร์ไปปึกเป้าถึงการจัดเส้นทางท่องเที่ยวกันค่ะไปปึกเป้าเนี่ยค่ะก็จะมีพาไปดูสุสานเรือแล้วก็พาไปดูอาชีพในของคนในชุมชนก็คือการพาไปดูแล่ปลาข้างเหลืองแค่หอยนางรมแล้วก็ทำอาหารกินกันจริงๆอะค่ะเราแค่อยากให้วิถีชีวิตเดิมมันยังคงอยู่สองคือเรื่องประเด็นค่ะที่เราอยากให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันมาเร็วมากแล้วการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ถูกพัฒนาร่วมกันโดยคนในชุมชนมาถึงปุ๊บสั่งให้คนในชุมชนทำแบบนั้นแบบนี้โดยไม่ได้คำนึงว่ามันส่งผลกระทบอะไรเขาต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้อยากทำให้น้องๆตระหนักรู้ด้วยถึงเรื่องนี้แล้วก็เอ้ยแล้วเราจะมาทำยังไงให้มันถูก
การพัฒนาอย่างร่วมมือกันเรามีเพจหลักก็คือไปปึกป้าสามารถอินบ็อกซ์เสร็จปุ๊บเราก็แนะนำเนาะพอแนะนำก็สามารถมาเที่ยวได้เลยค่ะจริงๆเราอยากให้มาเจอประสบการณ์จริงๆค่ะว่าคนในชุมชนทำงานอะไรมีธุรกิจอะไรแล้วก็อยากให้เจอว่าคนในชุมชนเจอประเด็นอะไรบ้างเราก็จะสอดแทรกไปในตัวทริปตัวทัวร์ของเราอะไรอย่างนี้ค่ะพาไปเจอประสบการณ์จริงความท้าทายของชุมชนก้นปึกและแม่น้ำระยองไม่ได้มีแค่เรื่องของวิถีประมงเท่านั้นนะคะแต่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามค่ะเพราะมีการประเมินว่าป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงทุกทีมีจำนวนน้อยลงและอาจกระทบต่อระบบนิเวศน้องๆทีมไปปึกเป้าจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนนี้ในครั้งหน้าอาจจะมีโปรแกรมเพิ่มเติมเพิ่มประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวด้วยการปลูกต้นกงกางหรือว่าพืชชายฝั่งเพื่อร่วมรักษาธรรมชาติท้องถิ่นด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นแนวทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนแนวใหม่นะคะที่มุ่งสร้างประสบการณ์ตรงระหว่างผู้บริโภคแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมนะคะอยากไปเที่ยวจังหวัดระยองไปท่องเที่ยวสถานที่ชื่อดังเบื่อและอยากมีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ไปปึกเป้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปนะคะคุณผู้ชมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็มีส่วนที่ทำให้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะคะแล้วก็ชาวประมงเนี่ยทำมาหากินได้ยากขึ้นนะคะประกอบกับความท้าทายเรื่องของกฎหมายที่ต้องทำให้ถูกต้องด้วยการมีเส้นทางท่องเที่ยวแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวประมงในพื้นที่และเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้เราติดตามกันต่อเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจในระดับใหญ่ของจังหวัดระยองค่ะ